บอกชื่อรถได้ชื่อผมนายแอร์ว่าปีครับไอ้เดี๋ยวรับคนร้อนจากครับร้อนจากแถวจากถ้ำมึงแร่ใส่มึงแร่อยู่ใส่เขาเฮ็ดใส่มึงแร่อยู่นี่นี่เนาะโอ้นี่ใส่ CI ใส่ป่ะนี่ที่ผมอยู่หันบ่ติดกันเลยติดโอ้ติดกับมึงแร่นี้ครับห่างกันหา60เมตรไม่ห่าง60เมตรเทียเขาระเบิดหินนี่ได้เลยโอ้มันก็เรือร้อนแน่นอนมันอยู่ได้บ่แม่นบ่ครับแล้วอันนี้เคลื่อนผู้ยังไงนี่ผู้เตาครับผู้เตาเอาล่ะใช้วัดสามตาดาใช่ๆวัดสามตาดาอยู่ว่างนี่ครับบ่ห่างกันประมาณ150เมตรผู้สามตาดานี่เป็นผู้เตาเบิดบ่เคลื่อนผู้เตาเบิดบ่อืมผู้เตาเบิดครับผู้เตาเบิดเลยโอ้ผู้เตาเบิดหน่วยเนาะเดี๋ยวผมต้องลงไปไทยข้างล่างกันเลยนี่เฮามาไทยหม่องที่ที่ของเขาเนาะครับเขาอยู่ระเบิดนี่แต่เขาไม่เขาชาวบ้านว่าดังสัมปทัดนี่แหละเขาว่าว่ายมูแมนจักแตกต่ำสัมปทัดแบบนี้ขี่ฟอขี่ฝุ่นแน่นอนเนาะแม่นครับขี่ฝุ่นรถเลี้ยงตามทางขี่ฝุ่นจับไปใหม่เสียงออกเสียงดังมลภาวะเป็นพิษทำลายธรรมชาติว่าไงซะทำลายธรรมชาติผู้พี่น้องมาเข้ามาเมื่อนี้มาหลายอยู่บ่มาต่อต้านนี่เนาะมาหลายอยู่ครับมวยสางเนาะครับความสางว่าไงซะสางครับเออหันสางต้นลุงต้นร้านมานานแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไปลงประชามติว่าประกันไปเด้อสิได้เงินอันนั้นอันนี้อย่างสิอย่างสั้นนะเบาเลยบ่บ่ครับบ่ครับเออเอาสุขภาพดีกว่าครับเออเอาสุขภาพเนาะแต่เตียนเป็นโควิดก็ยังหายใจบ่สะดวกอยู่ครับนี่มันยากก็ขี้ฝุ่นอีกครับเออเอาสลายฮะเป็นตัวแทนเนาะครับผมเป็นมาประชาวิจารณ์ด้วยนะบ้านกุ้งงพูดเป็นประชาวิจารณ์อยู่กวนกุ้งงเนี่ยแต่ว่าพื้นที่ปัจจุบันน้องหอยอยู่ครับใกล้คําหนองหอยคําฮีเป็นยังก็เป็นประชาพิจารณ์อยู่คุณงงวุ่นบ่ได้ให้ลงคือนั่นนี่บ่ไปฟังความเห็นประสาทไปฟังความคิดเห็นแต่ว่าบ่ให้เจ้าของที่น่ะเว้าหยังเลยครับประมาณนี้บ่ให้ยกมือเลยบ่ให้ยกมือบ่ให้เฮ็ดหยังมีแต่พูดมีแต่ไปส่งเอกสารไปเซ็นเขาร่วมฟังที่มีงานไปไปไปนักวิจัยเขาอย่างมือนั้นทรัพยากรบ่อ๋อเรามานอตำรวจมาเบิดไอ้แล้วก็ไปว่าอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมที่เขาขึ้นป้ายน่ะใช่ไหมในวัดน่ะเออน่าจะแม่นกับเห็นฮอดตำรวจก็เรามานอนแม่นก็โอ้นี่ผู้เต่าขึ้นผู้เต่าเนาะนี่ก็บ้านคนบ่แม่นบ่ข้างล่างนี่คนในข้างล่างเป็นบ้านคนนี่สิทํามาหากินเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเออเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหาเห็ดหาหอนเนาะเออหาเห็ดหาหอนนี่ตีนี่แล้วก็เดือดร้อนคือกันนี่ก็ครับหญ้าอยู่แถวนี้แม่นเบิดแล้วมันระเบิดที่ไหนเนาะมันระเบิดจังได๋ระเบิดนอนให้ได้สิได้รับสิได้คนคนสิได้อยู่โอ้นี่เบิ่งแน่นี่นี่ดิก็เฮียนคนตลอดผู้เต่าครับพี่น้องใกล้ๆกันนี่ประมาณ10เมตรเท่านั้นนี่ระวังที่คนอยู่ก็ที่เหมืองแล้วสิใหญ่คนแนวใดบัดนี้สิใหญ่สัตว์แนวใดบัดนี้คือการป้องกันเป็นแนวใดถามแน่ระเบิดแนวใดจังสิว่ามันสิบ่ดังเทบ้านสิบ่เดือดร้อนเบิดคุณเฮียวเฮงนี่เขาสิบ่เดือดร้อนเฮ็ดจังได๋จังสิเก็บเสียงบ่ให้คนนอนสะดุ้งเอ้อเก็บเสียงเขาว่าระเบิดดังสัมปทัดโอ้เอาเกิดหัวใจไหวเด้หัวหน้าเทเกิดสมมติว่าเขาหัวใจผู้เฒ่าหัวใจไหวเห็นได้เลยนี่อยู่หลังนี่อยู่หลังศาลานี่แค่10เมตรเองมองเมืองนั่นนี่ก็เป็นหมู่บ้านไกลๆทางซีเล่นพี่น้องทางซีเล่นสัญจรไปมาทางขุนไปฮอดทางถนน R2 บ่เกินถนนสีเลนติดวัดถ้ำตาดานติดวัดถ้ำตาดาติดที่อยู่อาศัยของประชาชนประชาชนเดือดร้อนช่วยไงซะคือว่าไงซะบ่ต้องการเมืองอ่ะพี่น้องเออบ่ต้องการเมืองบ่ต้องให้เมืองมาสร้างในเขตใดก็แล้วแต่เนี่ยยังก่อผู้เฒ่าใกล้กันน่ะเป็นวัดถ้ำตาดานั่นใกล้วัดนี่นั่นน่ะวัดก็อยู่ประมาณ100เมตรแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างชาวบ้านมาอยู่แหล่งทำมาหากินอยู่นี่เขาระเบิดอยู่ห่างแค่20เมตรพี่น้องแล้วถามเนี่ยว่า20เมตรนี่มันบ่ได้ยินเสียงมันเป็นไปได้บ่อีแม่ผมถามเนี่ยโอ้ยมันก็ได้ยินแล้วเนาะพัดน้อยแตกได้ยินอยู่3บ้านแม่นบ่ครับอันนี้ระเบิดหินระเบิดผู้ครับมันสิบ่ได้ยินให้ได้ได้เนาะนั่นแหละอันน่ะเขาว่าการเขาสิป้องกันสุขภาพให้ปีละ 200,000 แต่ว่าจักหมู่บ้านละ 200,000 นี่ไปได้เขาว่าชาวบ้านชาวบ้านที่ป่วยอ้าวก็เยี่ยมยาสุขภาพ
ชาวบ้านที่ป่วยบ่สิบ่ป่วยน่ะบ่ได้แม่นบ่บ่ป่วยก็จักสิได้บ่ได้บ่ฮู้คือกันอันนั้นติล่ะตาชิมซื่อๆเออก็นั่นแหละได้ดอกเงินแล้วบ่อยากได้อ่าเออเปิดเห็นบ่อยากได้เมืองแม่นเฮาบ่อยากได้เมืองแม่นเออบ่อยากได้เมืองอยากได้ความเจริญถนนสีเลนออกมาแล้วนี่อยู่ใกล้บ้านหยังนี่บ้านน้องหอยบ่นี่เบิ่งพี่น้องเนี่ยพี่น้องอยู่นี่มาจากหลายหมู่บ้านที่เขตใกล้เคียงเลยไปหันกับถนนสีเลนเฮาบ่ได้ว่าแม่นว่าจ้างกันมาเด้นี่มาทุกคนเดือดร้อนครับอ่าครับสวนปู่อยู่กันผู้ที่อยู่ทํามาหากินนี่ในเขตนี่นี่นี่ที่คนขึ้นมีผู้หน่วยนี่น่ะขึ้นไปหันได้แค่10เมตรติดกันกับที่ของประชาชนที่ทํามาหากินเป็นหยังครับคือไห้กองทุนครับไห้ซดเซยครับเขาแล้วแสดงว่ามันมีอันตรายต่อสุขภาพแม่นบ่คะเขาจะไห้แม่นถ้าบ่แม่นเขาบ่ไห้ดอกรีสอร์ทเขาหายอยู่บ่คะค่าสดเซยก็กองทุนเฮ้ยให้เจ้าเนี่ยมีแห้งเนาะหม่องรีสอร์ทเออโอ้ยบ่ดีเนาะฮะเงินเงินข่อยหลาย